ครับสวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับพี่กดช่อง NNK Channel ครับวันนี้นะเราจะมาทำเมนูไข่ต้มนะครับแต่ต้มไม่ได้ต้มธรรมดาอย่างทุกคนครับเนี่ยนะอย่างเราอะเนี่ยต้มต้องมีสไตล์งงสิพี่เอามาพี่กดทำถุงมาทำไมงงสิครับวันนี้นะเราจะลองต้มไข่ในถุงเนี้ยคิดว่า นี่นะครับเรามีอุปกรณ์แค่2อย่างครับนี่เอ้ย3สินี่มีถุงยางมีเชือกครับมีถุงยางที่ไหนมันใช่ถุงยางที่ไหนนะถุงหิ้วก็ถุงยางถุงพลาสติกอ่ะรั้นมั่วนี่ครับแล้วก็มีไม้ไผ่1อันนะครับบอกว่ามีอุปกรณ์3อย่างและไข่อ่ะไข่เป็นวัตถุดิบน้ําล่ะน้ําเป็นวัตถุดิบมั่วไม่มั่วหรอกนี่นะครับทุกคนนี่นะก่อนอื่นเลยครับนี่ตามมาดูตามมาอะไรอะไรเนี่ยนี่นะทุกคนครับเราไข่ใส่เลยนี่นะเราทำการเอาน้ำใส่เลยครับอุ๊ยเพื่อนกดมัดเลยนี่ครับทุกคนนะครับเราก็มัดถุงเลยอันนี้นะครับผมทุกคนนี่นะพี่กดทำการเอาไข่ใส่ถุงใส่น้ำเรียบร้อยนะมัดไปแล้วด้วยดูถุงไม่รั่วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการก่อไฟได้เลยครับแน่ใจนะว่าถุงมันจะไม่แตกอะโดนไฟพี่กดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าพี่กดคิดว่าน่าจะไม่แตกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไข่เราอะจะสุกหรือเปล่าหรือว่าจะเหมือนคลิปที่ผ่านมาครับไปดูกันเลยมันเกิดอะไรขึ้นพี่กดดูนะถุงขาดครับดูนะถุงขาดมันโดนเปลวไฟไงใช่นี่ค่ะตอนนี้พี่กดกำลังเปลี่ยนถุงครับเปลี่ยนถุงนะแก้ปัญหานี่ค่ะครับทุกคนนี่นะ oh, no. บทสรุปคือไข่เราไม่สุกเนื่องจากไฟแรงนะครับแต่น้ำร้อนมากเลยอ่ะแบบมันจะเป็นไข่ลวกหรือเปล่าพี่กดไม่น่าใช่นะโอ้โหควันก็ตลบอบอวลเลยนะนี่ครับทุกคนแต่น้ำร้อนจริงนะน้ำร้อนมากเลยครับนี่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไข่เลยพี่กดคิดว่าไม่สุกนะเพราะว่าน้ำแค่ละอุ่นเฉยๆอ่ะแล้วถุงเราขาดอ่ะแบบเสียดายมากอ่ะดูนะไฟมันแรงไปไงไฟเรามันแรงไปไงดูนะโอ้โหเนี่ยเข้าเลยยังไม่เป็นอะไรเลยอ่ะพี่กดเนี่ยมันแค่มันอุ่นๆอยู่เลยไงยังไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นไปทอดกินที่บ้านดีกว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับพี่กดด้วยนะครับในช่องNNK Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กดกับพี่นุ้ยนะครับได้ทำคลิปดีต่อไปครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากให้พี่กดกับพี่นุ้ยทำอะไรนะในคลิปแบบนี้นะเมนไว้ใต้คลิปเลยครับถ้าพี่กดทำได้เราจะทำให้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ